ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีกับคุณพระช่วยวันนี้วัยรุ่นเรียนไทยชวนทำขนมไข่หงขนมไทยโบราณกับสองหนุ่มฟลุ๊กและป๊อตดีดีโอ้โหแรงดีว่ะป๊อตเยี่ยมอันนี้ทำกลีบปะ แม่บอกว่าเดี๋ยวทอดแล้วมันจะกรอบโอเคคุณพระช่วยชวนเที่ยวงานกาชาติ2562ทั้งสนุกสุขใจได้กุศลครับและในช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองเรื่องราวของชาวจีนในแผ่นดินไทยพร้อมสดับรับฟังบทเพลงจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9แซ่สีอ้ายหรือเจ็กหนังแซ่สีอ้ายหรือเจ็กหนังเป็นตายที่ก็ยังรักอาม่วยทั้งหลายที่เฮียได้เจอยังไม่สวยเลิศเลอเท่ากับเธอคนเดียวร่วมสดับรับชมทั้งหมดนี้ได้ณบัดนี้ขอรับเข้าสู่ช่วงแรกของคุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ครับผมวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยครับผมอ้าวช่วงแรกครับวัยรุ่นเรียนไทยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของหวานขนมขนมอะไรวันนี้ขนมอะไรบ้านเรามีเยอะเหลือเกินเขาบอกเป็นขนมที่มันถ้าเรียกสุภาพเรียกขนมไข่หงขนมไข่เหี้ยป่ะเออนี่แหละชาวบ้านจะเรียกอย่างนั้นแต่เรียกสุภาพเรียกขนมไข่หงแต่โบราณโบราณเขาเรียกว่าขนมไข่เหี้ยครับผมก็เป็นขนมไทยโบราณที่หลายคนชื่นชอบครับผมนะฮะมายุคนี้สมัยนี้หากินยากนอกจากตลาดที่เขาอนุรักษ์หรือว่าตามพื้นที่ที่เขายังทำอยู่ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ในวันนี้ในรายการนี้ได้กินแน่ๆเลยวันนี้ครับผมได้ทำด้วยเราจะทำขนมไข่เหี้ยครับผมเต็มสองหูเลยขนมไข่หงไข่หงดีกว่าครับวันนี้นะครับสองวัยรุ่นมาเรียนไทยน้องป๊อตสุภกรและน้องฟุกกวินครับผมสำหรับสองหนุ่มที่จะมาร่วมทำขนมไข่หงนั่นก็คือป๊อตสุภกรและฟุกกวินนักแสดงวัยรุ่นมาแรงกับซีรีส์สุดปังในขณะนี้ครับสวัสดีครับป๊อตกับฟุกการแต่งกายเป็นไงคุ้นไหมเคยแต่งแบบนี้แม่นุ่งโจงสมัยเด็กๆฟุกเคยไหมเคยแต่งตอนม.ปลายครับตอนแบบกีฬาสีโรงเรียนอะไรครับป๊อตอ่ะป๊อตเรียใส่ตอนเรียนลำไทยเฮ้ยเคยผ่านลำไทยด้วยเหรอใช่ครับโอ้ถือว่าผ่านเรื่องไทยมานะก็คุ้นเคยอยู่ดีใช่ครับขนมไข่หงเคยกินไหมเออเคยครับไม่เคยครับป๊อตเคยนะฟุกไม่เคยอ่ะป๊อตเล่าให้ฟุกฟังหน่อยมันเป็นประมาณไหนเป็นข้างในเป็นไส้ถั่วออกหวานๆเค็มๆหน่อยข้างนอกจะเป็นเปลือกแล้วก็เครื่องน้ำตาลเออใช่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 ประมาณนี้เลยแล้วประกอบเขาเรียกว่าขนมอะไรไข่เหี้ยครับเออครับใช่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 ไหมครับใช่ใช่คิดว่าขนมลูกกลมๆเนี่ยยากหรือง่ายวิธีการทำดูแล้วไม่น่าจะยากนะไม่น่ายากเท่าไหร่ครับนี่ก็มาทุกครั้งที่มาพูดพูดอย่างนี้แหละไม่น่ายากไม่น่ายากแต่ทำอะยากยากแต่ทำได้เมื่อเอ่ยปากว่าไม่น่ายากก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดใช่ไหมล่ะครับและผู้ที่จะมาสอนวิธีการทำขนมไข่หงแบบโบราณนั้นจากร้านขนมเฟื่องฟ้าที่ทำและพัฒนาสูตรมากว่า60ปีโดย2ท่านนี้คุณกนกวรรณและคุณเพ็ญรุ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังเลยนะครับครับผมอ้าวท่านที่อยู่ฝั่งนี้คือคุณกนกวรรณมาพักดีค่ะแล้วก็คุณเพ็ญรุ่งค่ะเพ็ญรุ่งครับผมโอ้โหนี่นะฮะหน้าตาของขนมไข่หงนะครับเป็นประมาณนี้โบราณนะคะแบบโบราณแบบโบราณนะฮะคุณพี่ครับเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าขนมไข่เหี้ยจริงค่ะพอรู้ที่มาที่ไปไหมฮะตามโบราณบอกว่าเกิดขึ้นจากสมัยรัชกาลที่หนึ่งครับโดยพระสนมของท่านทำถวายOh. เพราะว่าท่านรัชกาลที่หนึ่งอยากจะเสวยไข่เหี้ยแล้วมันหาไม่ได้อะค่ะ oh. แล้วพระสนมของท่านก็เลยทำใ
อ๋อทดแทนไปเสิร์ฟทอดจนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนเรียกไข่เฮี้ยแต่มันไม่เพราะทุกวันนี้เลยเรียกไข่โหงค่ะความจริงก็เพราะเราคิดไปเองนะฮะชื่อเขาอ่ะอ้าวเดี๋ยวให้น้องๆลองชิมหน่อยลูกเอามาของลองดูค่ะลองชิมพวกลองชิมดูของเราจะรสจัดไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นนะรับประกันรับประกันคุณพันเอาด้วยเลยลองชิมขอชิมหน่อยสำหรับรสชาติของขนมไข่หงที่สองหนุ่มกำลังชิมอยู่นี้รสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างช่วยบอกให้พวกเรารู้ทีเถอะนะครับอร่อยครับไม่หวานมากแล้วแบบไส้มันข้างในหอมค่ะเข้มข้นนะฟุกแล้วครับเป็นไงบ้างอร่อยครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อบ้างครับติดใจครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกครับอ่ะน้องป๊อตน้องฟุกครับผมจำรสชาติไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้รสชาติใกล้เคียงใกล้เคียงกันเลยนะครับเมื่อทั้งคู่ได้ชิมรสชาติของขนมไข่หงแบบดั้งเดิมไปแล้วก็คงจะสงสัยในวิธีการทำอยู่ไม่น้อยถ้าอย่างนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำขนมไข่หงกันส่วนประกอบนะฮะวิธีการทำครับยังไงฮะแช่ถั่วแล้วก็นึ่งต้องแช่ก่อนแล้วก็นึ่งเหรอฮะใช่ค่ะต้องนึ่งค่ะนึ่งด้วยหัวนะครับใช่แช่น้ำ2ชั่วโมงค่ะแล้วนึ่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงตำกระเทียมค่ะโอ้แล้วเอามาทอดเหรอเนี่ยไม่ค่ะกระเทียมไปผัดโอ้แปลกมากขนมหวานใส่กระเทียมพริกไทยใช่ค่ะอันนี้คือส่วนของไส้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วไปผัดถั่วที่นึ่งแล้วนะคะไปผัดผัดจนได้ที่แล้วเติมน้ำไปหน่อยค่ะเพื่อให้มันส่วนผสมมันนิ่มอันนี้ได้ที่แล้วพอเย็นแล้วก็มาปั้นเป็นลูกๆนะคะอ๋อนี่คือตัวไส้มันนะใช่นี่ปั้นเป็นลูกค่ะวิธีการทำแป้งแล้วล่ะครับทีนี้ใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งอีกผสมแล้วก็ผสมมะพร้าวขูดขาวเท่านั้นน้ำตาลทรายโอ้เสร็จแล้วก็มาเคากันนวดกันโอ้เติมน้ำปูนใสนิดหน่อยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะโรยให้แป้งมันนุ่มนวลแล้วปูนใสนี่ใส่เพื่ออะไรครับให้แป้งมันกรอบค่ะอยู่ได้นานไม่นุ่มอ๋อเพิ่มความกรอบแล้วถึงว่าข้างนอกมันกรอบกว่าอ๋อมันมาจากน้ำปูนใสนี่เองกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็เอาแป้งพันไส้ไว้นะคะวิธีการพันก็คืออย่าไปนวดแป้งด้วยการคลึงอะค่ะมันจะทำเวลาทอดเนี่ยมันจะทำให้มันระเบิดเราแค่ห่อๆมันไว้เฉยๆห่อเฉยๆเวลาห่อๆเฉยๆนะคะแล้วก็ไปทอดค่ะทอดด้วยน้ำมันบัวนะคะขนมจะขาวแล้วสวยนะคะถ้าทอดด้วยน้ำมันบัวแต่เราก็ใช้น้ำมันอย่างอื่นทอดได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอใช้น้ำมันบัวอย่างเดียวระหว่างที่ทอดเนี่ยพอมันใกล้จะได้แล้วเราก็ผสมน้ำตาลกับน้ำเปล่าให้มันเข้ากันเพื่อจะเคลือบนี่ค่ะทอดได้ก็เอาไปเคลือบเลยเอาเคลือบด้วยเคลือบด้วยน้ำตาลเนี่ยแล้วมันออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะอ๋ออย่างนี้นะฮะใช่โอ้โหเนี่ยสวยแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงตอนเยอะแล้วใช้เวลาด้วยแต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอ้าวขนมหวานไม่ใช่ของหวานสำหรับเราแล้วตอนนี้วิธีการทำก็น่ากลัวนะยังไงก็ต้องสู้นะทีมเราสู้ครับมอสทีมพันครับผมพร้อมอันดับแรกทำเงินทำไส้ก่อนไปเริ่มแรกเลยเริ่มปุ๊บเอาไอ้ขวดเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มทั้งสองฝั่งก็แยกย้ายไปเตรียมอุปกรณ์ซึ่งในครั้งแรกนี้ต้องไปนำหวดมานึ่งถั่วเขียวซีกที่แช่น้ำไว้ให้สุกเพื่อทำส่วนของไส้ขนมไข่หงในครั้งนี้ยังไงล่ะครับเอาหม้อตั้งน้ำก่อนเอาหม้อตั้งน้ำก่อนอันนี้ต้องใส่หมดกาเลยป่ะครับน้ำเอาเกือบหมดก็ได้ค่ะเกือบหมดเอาผ้ารองหน่อยค่ะผ้าสีขาวผ้ารองลูกผ้ารองนั่นแหละแจมสำหรับถั่วเขียวที่ใช้ในการทำขนมไข่หงในครั้งนี้ต้องเป็นถั่วเขียวผ่าซีกเท่านั้นนำไปแช่น้ำ2ชั่วโมงซาวน้ำและล้างให้สะอาดจากนั้นนำไปนึ่งโดยใช้ผ้าขาวบางรองไว้นึ่งให้สุกทั่วกันประมาณ30นาทีเท่านั้นครับต่อไปจะผสมแป้งใช่ไหมฮะระหว่างรอถั่วเราผสมได้เลยเนาะผสมเลยแป้งเอาแป้งอะไรบ้างครับแป้งข้าวเหนียวค่ะเราต้องตักเท่าไหร่อ่ะครับ4-5ทัพพีก็ได้ค่ะ4-5ทัพพี2 3
ผสมแป้งว่าวด้วยนะคะแป้งอเนกประสงค์อะค่ะแป้งอเนกประสงค์ประมาณเท่าไหร่ครับแม่ใส่หมดเลยลูกใส่หมดเลยใส่หมดเลยแล้วก็มะพร้าวใช่ไหมครับสองทัพพีค่ะอ๋อสองลูกสองสองน้ำตาลหนึ่งทัพพีน้ำตาลครับน้ำตาลหนึ่งทัพพีแค่นี้นะคะแล้วก็ขยำใช่ไหมครับขยำแป้งเนี่ยใส่ไปแล้วหนึ่งทัพพีค่ะหนึ่งทัพพีแล้วก็มะพร้าวสองเกลือไม่ใส่ค่ะใส่น้ำตาลหนึ่งทัพพีโอเคเอามือคลักๆเลยคลักๆมันเข้ากันฝั่งคุณพันธ์พอแล้วค่ะแล้วไปเติมน้ำคุณใสเติมน้ำคุณใสเท่าไหร่ครับอย่าใส่เต็มนะเดี๋ยวมันเละอย่าใส่เต็มนะลูกจากนั้นก็ใส่น้ำปูนใสลงไปนวดผสมในแป้งครับน้ำปูนใสจะช่วยปรับเนื้อสัมผัสของอาหารเพื่อให้แป้งหลังจากทอดมีความกรอบมากขึ้นยังไงล่ะครับเอามาสักกระบวยนี่ก่อนค่อยๆเติมอย่าคนนะอย่าคนคนแล้วมันไม่ใส่แล้วอ้าวไปคนก็โถเอ้ยเวียนจริงเขาไม่ให้คนน้ำปูนใสนะคะต้องรอชั่วโมงนะเดี๋ยวเอาวางก่อนเลยน้องฟลุ๊กครับเล่นคนน้ำปูนแบบนี้เห็นทีถ้าใส่ทั้งยังเข้มข้นขนมไข่หงในครั้งนี้มีหวังเละเทะครับที่ต้องใส่เฉพาะส่วนน้ำใสๆก็เพราะหากใช้ความเข้มข้นมากแป้งขนมจะไม่หยุ่นเหนียวและรสชาติของขนมจะมีรสปราหรือรสชาติที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไรขยำเลยให้มันเข้าๆๆกันป๊อดพอแล้วค่ะคุณป๊อดพอแล้วนะจ้าโอเคเรามาดูถั่วกันร้อนๆนะลูกร้อนร้อนร้อนภาคนี้ข้าอยู่นู่นแม่น้องป๊อดครับเล่นเปิดด้วยมือเปล่าแบบนี้ไม่ร้อนก็ไม่รู้จะว่ายังไงรีบได้แต่ต้องระวังนะครับสุกไหมถ้าสุกมันจะนิ่มๆอ่ะลองบีบๆดูดิสุกป่ะเฮ้ยสุกแล้วนิ่มแล้วมีรสแป้งเลยครับเอาแป้งมืองามมือในแป้งไงแป้งในมือไงเอายกเลยแล้วจากนี้เราก็เอาถั่วไปผัดไส้ค่ะผัดไส้เปิดเลยโอ้เรียบร้อยแล้วร้อนป่ะโอ้โหพี่เท่งกับน้องฟลุ๊กก็พอกันเปิดหัวทั้งที่ยังร้อนๆแบบนั้นก็หล่นโครมคามตามกันอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเฮ้ยโอเคได้แล้วเอาละครับนี่แค่ครึ่งทางเท่านั้นกับการนึ่งถั่วเขียวซีกให้สุกยังดูวุ่นวายขนาดนี้ติดตามกันต่อช่วงหน้ากลับเข้าสู่คุณพระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยกับ2หนุ่มป๊อดและฟลุ๊กชวนทำขนมไข่หงสูตรโบราณหลังจากนึ่งถั่วเขียวซีกสุกแล้วก็จะได้เวลาผัดไส้ขนมแล้วครับแม่จ๋ากระเทียมเยอะไหมจ๋ากำมือหนึ่งกำมือโอ้โหหมดเลยพอแล้วพริกไทยอะครับพริกไทยประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเนาะอันนั้นช้อนเดียวก็กันอันน่ะโอเคพอไปตามเลยตามตามแรงๆเลยเอาละเอียดไหมฮะละเอียดค่ะดีโอ้โหแรงดีว่ะแรงเยอะดีป๊อดเยี่ยมแม่ถือว่าหนุ่มป๊อดแรงดีเหลือเกินตำทีทั้งเรือนสะเทือนสถานจริงๆครับแต่ไปครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บตามไปแม่น้องฟลุ๊กครับตำกระเทียมยังไม่ทันไรก็เมื่อยซะแล้วทนอีกหน่อยเดี๋ยวขนมไข่หงอร่อยๆก็จะได้กินแล้วครับแล้วก็ตั้งเตาฮะตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะนะใส่น้ำมันไปหน่อยน้ำมันนะน้ำมันอะไรครับน้ำมันบัวค่ะน้ำมันบัวโอเค
อันนี้คือน้ำมันบัวน้ำมันบัวน้ำมันบัวคือน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวครับพอไปกันเลยไปอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้ใส่ทั้งครกแล้วไหมครับใส่หมดเลยค่ะไม่ใช่ป๊อดครับที่บอกว่าใส่ทั้งหมดคือกระเทียมที่โขลกแล้วในครกไม่ใช่ใส่ทั้งครกอันนั้นมันรับประทานไม่ได้นะครับพอมันหอมแล้วก็เติมถั่วพอมันหอมแล้วเอาถั่วใส่จ้าเมื่อใส่กระเทียมที่โขลกพอหยาบๆกับพริกไทยลงไปผัดต้องใช้ไฟเบาเอาแค่กระเทียมส่งกลิ่นหอมเท่านั้นไม่ถึงขั้นเป็นกระเทียมเจียวนะครับเติมถั่วได้แล้วจ้าใส่ถั่วเยอะไหมจ้าใส่ไปทีละกรัมค่ะทีละกรัมหอมเลยเอาอีกคุณพันเทไม่ให้หมดเลยค่ะเทให้หมดเลยเหรอจ๊ะจ้าเพราะว่ากระเทียมเยอะมันจะเยอะไปไหมจ๊ะเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะอ้าวเชื่อต้นตำรับเอาเลยเอาเลยคนให้ทั่วเลยค่ะตอนนี้แบบว่าหอมมากเลยครับหอมนะหอมกระเทียมนะใช่แล้วถ้าเปลี่ยนจากถั่วเป็นหมูเนี่ยคงอร่อยนะเติมน้ำนิดนึงฟุกเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยครับใส่เกลือนิดเดียวค่ะโอ้โหบี้เลยบี้ให้ถั่วมันเละเลยค่ะบี้เอ้ยเอาไม้พายมากดถ้าพี่ช่วยกันกดมันละเอียดกว่านี้ช่วยกันกดเลยใช่ใช่อ๋อให้ทำให้เละเลยใช่ไหมครับให้มันเละเลยค่ะให้มันเละเลยครับผัดไปเรื่อยจนกว่ามันจะเละหาแล้วมันเข้ากันของคุณพันธ์ขอดูภาพหน่อยเออนี่ก็ได้แล้วได้แล้วนะยกไปฮะยกไปแล้วครับลองชิมไส้ดูก่อนลูกลองชิมไส้มันจะรสเข้มข้นนะเข้มข้นไหมเค็มไม่ค่อยเค็มรู้เป็นไงเค็มไหมเค็มข้นมากเลยจ้ะแม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราห่อกับแป้งแล้วกินด้วยกันจะพอดีกินอย่างเดียวไม่อร่อยเหรอแต่พอมันห่อแป้งแล้วเคลือบกับน้ำตาลมันจะพอดีเริ่มแล้วนี่ใช่ป่ะเริ่มได้แล้วครับเริ่มไหม้แล้วแหละได้ของฟุกได้แล้วของฟุกได้แล้วค่ะของฟุกพอแล้วค่ะรสชาติของไส้ขนมไข่หงที่ผัดเรียบร้อยแล้วจะมีรสชาติออกเค็มได้กลิ่นกระเทียมและพริกไทยรวมกันแล้วจะมีรสชาติเข้มข้นเฉพาะตัวอันนี้ต้องปั้นแน่นๆเปล่าแม่โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้โหนั่นลูกขนาดไหนแบ่งได้แม่แบ่งครึ่งนึงแบ่งครึ่งนึงใหญ่ไปไหมครับค่ะใหญ่ไปใหญ่ไปเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวไม่อิ่มนะแม่ได้ไหมครับนั่นแหละเนาะประมาณนี้เนาะก็ได้ม้วนลูกกลมอันนี้ครึ่งได้ใช่ครึ่งได้ลูกครึ่งกลมต้องครึ่งด้วยเหรอครับจ้าจ้านั่นแหละพอละวางไว้โอ้ยังเล็กกว่านี้อีกเนี่ยนี่ปั้นใหญ่แค่ไหนครับเอาแค่นั้นแหละฟุกแค่นั้นแหละนี่ทำเยอะแค่ไหนทั้งหมดเลยเจ็ดลูกหยิบเลยค่ะหยิบแป้งใส่ฝ่ามือเลยเอาบางหรือเอาหนานะจ๊ะบางค่ะไหนขอดูมือต้องให้ใหญ่กว่าไส้นะอะป๊อดพอละป๊อดขนาดนั้นแหละแล้วแบเลยบีบให้มันบางๆแผงมาโอเคใส่ไส้เลยจ้าใส่ไส้เลยไส้ที่ปั้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะใส่ได้เลยแล้วเราก็ห่อเลยค่ะการปั้นขนมนั้นเทคนิคคือจะแผ่แป้งออกเป็นแผ่นใส่ไส้ลงไปและห่อแป้งให้มิดไส้เท่านั้นจะไม่คลึงให้กลมแน่นนะครับอันนี้ทำกะหรี่ปั๊บแม่บอกว่าเดี๋ยวพอแล้วมันจะกลมโอเคของฟุกใหญ่ไปหน่อยนะลูกฟุกใหญ่ไปออกหน่อยโอเคแค่นี้แหละฟุกใส่ไส้ได้เลยจ้าปิดปากมันให้แน่นอย่าให้เห็นไส้ประกบกันแล้วก็วางเลยจ้า
ไม่ต้องคึงค่ะไม่ต้องคึงวางเลยวางเลยคึงแล้วทอดระเบิดนะจ๊ะโอ้ยอย่าบีบแน่นนะอย่าบีบแน่นนะอ๋ออย่าบีบแน่นด้วยเหรอฮะไม่ทันแล้วฮะแน่นมาตั้ง5ลูกแล้วครับแน่นเปี้ยโอ้งั้นเตรียมนะคะเตรียมอะไรฮะเตรียมระเบิดว้ายครบแล้วครับครบแล้วใช่ไหมโอเคพอแล้ว7ลูกครบแล้วไปและแล้วทั้งคู่ก็ปั้นก้อนขนมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับอ่ะพละพละเทเยอะไหมครับแม่ค่อยเทลูกค่อยค่อยเทอีกพอละพอแล้วแล้วเราก็คั่วเหรอครับจ้าให้มันเดือดค่ะให้มันเดือดแล้วฝั่งนี้อะฮะอันนี้ทอดได้เลยนะคะน้ำมันร้อนยังความพิเศษของการทำขนมไข่หงอีกอย่างนั้นคือการทอดต้องตั้ง2กระทะพร้อมกันนั่นคือกระทะทอดและกระทะเคลือบน้ำตาลเพราะเมื่อทอดก้อนขนมเสร็จแล้วก็จะได้เคลือบน้ำตาลในทันทีครับโอเคคอยคนนะคะอย่าให้มันติดกันนะคะอย่าให้มันติดกันโอเคของเรามาดีกระทะร้อนแล้วเดือดแล้วครับใส่เลยไหมฮะหย่อนไปลูกนึงหย่อนไปลูกนึงก่อนหย่อนไปลูกนึงก่อนหย่อนไปเรื่อยๆไหมฮะหย่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะน้ำมันสำหรับการทำขนมไข่หงต้องเป็นน้ำมันบัวเท่านั้นที่เลือกใช้น้ำมันบัวก็เพื่อเมื่อทอดขนมออกมาแล้วจะทำให้สีเหลืองทองและมีกลิ่นที่หอมเฉพาะตัวครับคุณเท่งขอดูน้ำตาลคุณเท่งหน่อยค่ะมันฟูยังคะยังเลยเปิดไฟเร่งน้ำตาลหน่อยค่ะแม่ครับไข่ปอดได้เอ้ยไม่ใช่ไข่หงของปอดได้ยังครับยังค่ะยังนะจ๊ะต้องเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองฟุกได้แล้วมะได้แล้วครับได้แล้วอ่ะฟุกตักเลยค่ะโอเคอ่ะตะหลิวคนค่ะตะหลิวคนการเคลือบผิวขนมไข่หงนั้นเมื่อเคี่ยวน้ำตาลเหนียวและเดือดเป็นฟองแล้วใส่ขนมที่ทอดลงคลุกให้เคลือบทั่วรีไฟลงจากนั้นปิดไฟแล้วคนต่อไปจนน้ำตาลแห้งและเคลือบเกาะที่ผิวขนมทั้งลูกสวยงามครับปิดไฟได้แล้วปิดไฟได้แล้วปิดไฟได้แล้วนั่นน่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆครับสุดยอดของเราเริ่มน่ากินแล้วโอ้นี่สวยแล้วนี่สวยแล้วของฟุกสวยแล้วพอๆเดี๋ยวมันตักขึ้นได้แล้วค่ะแล้วก็ร่อนน้ำตาลที่เป็นเศษออกไข่หงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับน่ากินครับเราจะเปลี่ยนจากขนมไข่หงมาเป็นขนมไข่ฟุกครับผมครับผมมีจำหน่ายตามข้างห้างเฮ้ยของเรานี่สูตรโบราณเลยนะเนี่ยใช่ครับน้ำตาลเยอะพอแล้วป๊อกพอแล้วจ้ะตักเลยไหมจ๊ะตักได้เลยโอ้เอางั้นเลยเหรออ้าบอกไปเลยนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของเราก็คือขนมไข่หงของป๊อดครับอร่อยแน่นอนยอดเยี่ยมครับผมและแล้วขนมไข่หงของทั้งป๊อดและฟลุ๊กก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยสังเกตจากหน้าตาสีสันจนถึงน้ำตาลที่ตกผลึกเคลือบขนมเป็นสีขาวดูดีใช้ได้ทีเดียวครับสมดังที่ทั้งคู่ตั้งใจทำอยู่ไม่น้อยครับแต่ถ้าว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรต้องไปตัดสินกันในครั้งนี้แล้วล่ะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับขนมไข่หงก่อนอื่นของเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกอย่างใช่หมดแล้วแล้วดูนะฮะอันนี้เป็นสูตรใหม่ครับอ๋อเหรอผมบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ไทยต้องจานลึกครับอันนี้ครับเป็นขนมที่อร่อยที่สุดครับจานลึกแน่ครับผมเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านดูรูปร่างหน้าตาของขนมก่อนว่าเป็นไงวิเคราะห์หน่อยอ้าวฝั่งกระนุ้นก่อนครับผมฝั่งของฟลุ๊กเนี่ยดูแล้วรูปร่างสวยกำลังดีเหมือนสาวงามฝั่งทางนี้ล่ะครับทางนี้น้ำตาลเยอะไปหน่อยแต่ก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยถือว่ารูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงโอ้ยพันห่างเยอะที่นี่ก็พูดเอาความจริงพูดสิเอารูปร่างเราจะเป็นรองเขาแต่เดี๋ยวดูสมรรถนะของเราใช่ว่าเป็นอย่างไรดูรสชาติเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านชิมเลยฮะคนละ4ลูกครับเยอะไปนะคะให้เบาหวานขึ้นมาเลยครับ
คนละลูกนะครับเดี๋ยวชิมคนละลูกก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาชิมผมคนละลูกจ้ากรอบเป็นไงฮะแป้งนุ่มจังดีแป้งนุ่มไส้เป็นไงฮะมาแล้วมาแล้วมีปฏิกิริยาหัวเราะมันอ่อนไปหน่อยไส้อ่อนเห็นไหมแต่แป้งดีมากมันแป้งดีใช่ไหมฮะทีนี้มาทานของอร่อยอร่อยสูตรแบบว่าสูตรอาจจะเหมือนคล้ายกับต้นตำรับอุ้ยหยิบลูกเดียวพอแล้วครับคนละสองไปเลยพอแล้วแม่เลือกลูกไม่ไหม้ด้วยเสียงกัดถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นเราเปิดวอลลุ่มนะเสียงนางครอบครอบเลยละครับผมไม่รู้ขาวๆเนี่ยที่ล่วงมาน้ำตาหรือฟันนะครับแป้งแข็งไปหน่อยแป้งแข็งแต่ว่าไส้เป็นไงฮะพอกันนะไส้พอกันนะครับผมไส้พอกันแต่ทางนี้รสไส้จะเข้มกว่าหน่อยรสชาติเข้มกว่าพี่เพลลุ่งกินไม่หยุดไม่ชัดเจนครับแต่คำแรกไม่ชัดเจนผมขอชิมมั่งอุ๊ยไม่กล้ากินแล้วครับมีควันหัวหมาร้องเองเลยเนี่ยของคุณฟลุ๊กกับคุณเท่งคะแนนเต็ม10พี่กนกวันให้เท่าไหร่ครับให้ฟลุ๊ก9แล้วกันโอ้ยอดครับแล้วก็ให้ป๊อต8ใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงถือว่าผ่านนะคะดูแล้วชื่นใจดีใจดูเขาตั้งใจนะตั้งใจนะผมเห็นแล้วโอ้โหเขาทั้งคู่เลยตั้งใจแล้วทำได้ดีนะขนาดเนี้ยใช้ได้เลยอ่ะฟุกอ่ะฟุกเป็นไงความรู้สึกของเราก็รู้สึกดีครับที่ได้มาทำอะไรแบบเราไม่เคยทำนะครับก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้จักขนมนี้ด้วยแต่ว่าหลังจากวันนี้คงจะไปหาซื้อกินเองครับใช่แล้วป๊อตล่ะคือป๊อตคิดว่าแบบเวลาเขาขายแบบราคามันไม่ได้แพงมากคิดแบบขั้นตอนวิธีการทำมันจะง่ายแต่จริงๆแบบป๊อตได้ลองทำเองอ่ะผมมันยากมากแล้วคือเขาขายราคานั้นเยอะด้วยค่ะแล้วเขาขายในราคาที่แบบถูกมากนะ7ลูก35บาทถูกจริงครับผมอ้าวแต่ถ้าอยากจะกินแบบต้นตำรับเดิมๆอร่อยไปซื้อกินดีกว่าไปซื้อกินที่ไหนครับร้านเฟื่องฟ้านะคะสาขาตลาดบางมาเช่แล้วก็เซลิมาร์เก็ตเดอะไนท์พระราม9ค่ะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณพี่กนกวรรณและคุณพี่เพ็ญรุ่งแล้วก็น้องฟุ๊กน้องป๊อตครับขอบคุณครับดีค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราพักล้างท้องกันสักครู่เลยครับผมนะฮะโอ้ล้างท้องเลยผมแล้วช่วงหน้ามาเจอครับคุณพระช่วยครับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับกับช่วงนี้ครับรัตนโกสินทร์เรืองรองครับวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องจากแผ่นดินจีนสู่แผ่นดินสยามเป็นช่วงพิเศษครับที่เราต่อยอดมาจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9ที่จะนำบทเพลงแล้วก็เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์มาเล่าสู่คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบทเพลงนะครับที่คุณครูสุพลสวัสดิ์เจริญนะครับผมนะฮะเป็นผู้ประพันธ์และขับร้องแต่งเองร้องเองหลายเพลงมากครับแต่วันนี้เราจะมาคุยบทเพลงนี้ครับผมแซ่ซีไอ้หรือเจ็กนางครับแปลเป็นไทยว่าจะเกิดกี่ชาติฉันจะรักเธอคนเดียวนะฮะวันนี้จึงเป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนที่อพยพโลสำเภาจากแผ่นดินใหญ่เดินทางมาสู่ผืนแผ่นดินไทยนะครับวันนี้จะคุยกับท่านนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนกกาญจนะจันทรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มกันเลยคนจีนเข้าสู่แผ่นดินสยามในยุคไหนครับหลักฐานที่แน่ๆที่ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะสมัยอยุธยาตอนกลางนะคะสมัยพระเจ้าปราสาททองที่คนจีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องการค้าการขายเข้าไปถึงในราชสำนักนะคะแล้วก็มีบทบาทในการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าคนจีนที่อพยพเข้ามาจำนวนมากเนี่ยจะเป็นช่วงธนบุรีแล้วก็ช่วงรัตนโกสินทร์ค่ะกลุ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีฮกเกี้ยนค่ะก็คือมาจากมณฑลฝูเจี้ยนนะคะฮกเกี้ยนเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาแล้วต่อมาก็จะเป็นจีนแต้จิ๋วก็คือมาจากมณฑลกวางตุ้งนะคะนอกจากฮ
กเกี้ยนแต้จิ๋วแล้วก็ยังมีจีนแคะแล้วก็จีนกวางตุ้งนะคะแล้วก็จีนไหหลำด้วยนะคะแต่ว่าที่จำนวนเยอะๆที่อยู่ในไทยเนี่ยก็จะเป็นจีนแต้จิ๋วค่ะแล้วจีนพ้นทะเลคำว่าจีนพ้นทะเลเนี่ยหมายถึงคนจีนที่เกิดอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็อพยพออกมาอยู่อาศัยตั้งรกรากในที่ต่างๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะกลมกลืนกับคนท้องถิ่นนะขณะเดียวกันก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับแผ่นดินแม่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะแล้วก็คนจีนเนี่ยก็จะค้าขายเก่งนะคะก็ทำให้ขึ้นมามีบทบาทในทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากค่ะทีนี้แหล่งของการค้าขายถ้าในเมืองไทยเราก็จะนึกถึงเยาวราชทำไมต้องเป็นเยาวราชครับเยาวราชเนี่ยคือในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยคือสยามเองเนี่ยก็มีนโยบายในการเพิ่มประชากรนะคะแล้วก็ยินดีให้คนจีนเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่นะคะแล้วก็เยาวราชเนี่ยก็เป็นบริเวณนึงที่คนจีนเนี่ยเข้าไปอยู่นะคะโดยเฉพาะจีนส่วนมากจีนแต้จิ๋วจำนวนมากก็จะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยค่ะค่ะเคยได้ยินเขาเรียกว่าถนนสายนี้ว่าถนนมังกรค่ะคืออะไรครับบริเวณที่เป็นเยาวราชปัจจุบันเนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนนะคะชุมชนชาวจีนเดิมเนี่ยตั้งมีหลักแหล่งอยู่ที่แถวท่าเตียนนะคะสมัยรัชกาลที่1ทรงสถาปนาบางกอกเป็นราชธานีก็ย้ายเมืองจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วตรงท่าเตียนเนี่ยก็เป็นบริเวณที่ชุมชนจีนอยู่อาศัยนะคะพอสร้างพระบรมมหาราชวังชาวจีนก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็คือที่สำเพ็งนะคะพอมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ทรงโปรดให้สร้างถนนตัดผ่านย่านที่เป็นมีธุรกิจการค้ารุ่งเรืองนะคะแล้วย่านชุมชนชาวจีนเนี่ยก็เป็นอีกย่านหนึ่งนะคะถนนเส้นนั้นเนี่ยชื่อถนนยุพราชก่อนนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็ส่งพระราชทานชื่อใหม่เป็นถนนเยาวราชนะคะแต่ด้วยลักษณะของถนนที่เป็นคลื่นน้อยๆนะคะคล้ายกับเป็นตัวมังกรก็เลยได้ชื่อว่าถนนมังกรค่ะแล้วมีความเชื่อถ้าใครอยู่ตรงตกโค้งท้องมังกรนะจะเป็นทำเลทองเลยจนทุกวันนี้เราก็กล้าพูดอยู่เต็มปากนะว่าถนนแถวย่านนั้นน่ะเป็นของพี่น้องชาวจีนทั้งนั้นเลยแล้วก็เริ่มรวยเศรษฐกิจดีมากๆใช่ค่ะแน่นอนครับอย่างที่ท่านว่านะฮะว่าคนจีนคนขยันฉันแล้วหนุ่มโสดก็เป็นที่หมายตาหมายใจของสาวไทยนะแล้วบางทีหนุ่มจีนก็มาปิ๊งสาวไทยเหมือนกันนะมีนะมีหนุ่มไทยก็ปิ๊งสาวจีนก็มีก็มีนะจนมีบทเพลงนี้ครับคุณครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะครับแต่งเพลงนี้ครับผมเป็นตัวแทนของหนุ่มคนจีนแอบชอบสาวไทยนะจะพาไปดูหนังไปพาไปบังแสงแล้วจะพาไปไหว้เจ้านี่ครบเลยนะเพลงนี้ครับอยู่ในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด9ครับผมนะฮะไปฟังกันเลยครับแซ่ซีอ้ายหรือเจ็บหนังครับก็ยังรักเธออามวยทั้งหลายที่เฮียได้เจอยังไม่สวยเลิศเลอเท่ากับเธอคนเดียวหากแม้นได้น้องมาเป็นคู่จะพาไปดูหนังไทยทุกรอบเที่ยวชิวอิกชิวยีพี่จะพาน้องเที่ยวจะไปไหว้เจ้าเจียวที่เมืองชลบุรีวางกิมร้องเพลงให้เจ้าฟังเสร็จจากดูหนังไปบางแสนดินแดนสุขขีดูพระจันทร์ตกน้ำตกเมื่อยามราตรีน้องกับพี่คุยกันที่บนหาดทรายแสสีเห็นใจพี่บางเปล่าสาวไทย
าเป็นคู่ขวัญใจเนี่ยจะผ่านหรือไปเจียผักกุ้งไฟแดงจากน้องเต้ยจักรินครับผมแซ่ซีหรือเจ็กนังเป็นไงครับฟังเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่เอาใครเอามาขับร้องก็ไพเราะทั้งนั้นนะคะครับแต่ทุกวันนี้นะฮะก็แหมไม่ว่าจะเป็นสาวจีนหรือหนุ่มจีนนะก็เป็นที่หมายปองนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยคนจีนนี่รวยแทบทุกตระกูลเลยฮะใช่ค่ะรวยนะเพราะเขาขยันมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นบรรพบุรุษอ่ะใช่ค่ะนะแล้วก็ยังมีส่วนในการสนับสนุนงานต่างๆของประเทศชาติด้วยเนาะจีนสำคัญมากนะครับแม้แต่เรื่องของภาษาเนี่ยใครจะไปรู้นะภาษาจีนตัวเนี้ยคนไทยก็ยังไปเรียนภาษาจีนเยอะนะนี่ทุกวันลูกสาวผมก็เรียนภาษาจีนเพราะในอนาคตเราก็มั่นใจว่าอาหารหน้าแน่จะได้ใช้ได้ใช้นะครับครับผมวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านดร.พจนกกาญจนะจันทรครับผมขอบคุณครับครับพักกันสักครู่ครับผมนะฮะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวบันเทิงอีกมากมายครับกับเวทีแห่งนี้ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับผมนะฮะเอ้าวันนี้เรามีนี่คือมหากรรมงานรื่นเริงกากุศลแห่งปีนะครับผมครับกลับมาอีกครั้งครับกับงานกาชาติประจำปี2562ครับจะมีอะไรสนุกๆนะฮะให้เราไปร่วมงานในงานนี้บ้างนะครับผมครับผมผู้ที่มาบอกถึงงานดีๆในวันนี้นะครับผมนะท่านรองผู้อำนวยการนะครับสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนะครับคุณจันทร์ประภาวิชิตชลชัยครับสวัสดีครับเห็นหน้าท่านแถลงตั้งงานรื่นเริงนะประจำปีแห่งชาติเลยนะแล้วก็เป็นกุศลด้วยที่ทุกคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาถึงแล้วก็มาถึงแล้วนะครับปีนี้เป็นไงครับปีนี้ใช้แนวคิดในการจัดงานว่าเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามเพราะว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเพราะฉะนั้นด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านก่อให้เกิดการให้ที่งดงามโดยมีสภากาชาติไทยเป็นสื่อกลางดังนั้นงานกาชาติจึงใช้แนวคิดเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามเห็นบอกว่าปีนี้งานกาชาติมีความพิเศษยังไงครับอันดับแรกเลยนะคะต้องเชิญชวนเลยในวันแรกนะคะสิ่งที่ประชาชนที่มาในวันแรกซึ่งเป็นพิธีเปิดงานนะคะ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จเปิดงานเพราะนั้นในวันแรกเนี่ยจะมีการแสดงบัลเล่นะคะพร้อมกับน้ำพุนะคะประกอบวงดนตรีออเคสตรานะคะซึ่งจะเป็นการแสดงเปิดงานนะคะแล้วก็จะต่อด้วยขบวนรถเฉลิมพระเกียรติซึ่งการแสดงขบวนรถเนี่ยจะมีการประกวดด้วยนะคะเป็นการประกวดปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าขบวนรถที่ใช้เนี่ยอยู่ในสวนครับต้องใช้รถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้รถทั่วไปไม่ได้ครับนั้นก็จะเป็นความมหัศจรรย์ที่นำขบวนรถรางกับขบวนรถกอล์ฟมาตกแต่งให้เป็นขบวนบุพชาติไม่ใช่จะเป็นรถกอล์ฟธรรมดานะฮะใช่รถกอล์ฟก็จะตกแต่งเลยสวยงามซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดอันนี้วันแรกแต่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการแสดงน้ำพุอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญก็คือในงานกาชาดเนี่ยปีนี้อย่างที่เรียนว่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จัดให้มีซุ้มลงนามถวายพระพรนะคะแต่ว่าปีนี้ทำแบบทัชสกรีนร่วมสมัยนะคะไม่ใช่ใช้ทัชสกรีนนะคะค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะเชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานกาชาดก็คือลงนามถวายพระพรแล้วก็สืบสานในการทำความดีนะคะตั้งปณิธานว่าจะทำความดีอะไรให้กับสังคมเนาะเป็นผู้ให้ที่ดีด้วยโดยมีสภากาชาดไทยเป็นสื่อกลางอย่างที่เรียนนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่ปีนี้จะมีตลาดไทเท่ไทเท่จะคล้ายๆกับตลาดอินดี้ที่วัยรุ่นชอบนะคะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเลยนะฮะใช่ค่ะจะเป็นแหล่งรวมของที่ระลึกที่เป็นนวัตกรรมของชุมชนนะคะใช้เป็นลักษณะที่การฝีมือล้วนๆดีจังเลยที่พลาดไม่ได้เลยของดี50เขตในกรุงเทพมหานครนะคะจะไปทานกุยช่ายที่ตลาดภูยกมาเลยนะฮะที่นี่มีต้องมาที่นี่มาที่เลยใช่ค่ะเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็จะนำของดีอร่อยๆจาก50เขตในกรุงเทพมาครับผมนะคะและที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือกลุ่มที่มาเที่ยวงานกาชาดก็จะมีหลากหลายวัยนะคะวัยนึงที่คงจะชอบแน่ๆก็คือชอบถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่เช็คอินใช่ค่ะเราก็มีจุดให้ถ่ายรูปนะคะก็เป็นจัดเป็นซุ้มอุโมงค์ไฟสวยๆตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยก็จะมีการประดับเป็นไฟเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็จะมีซุ้มอุโมงค์ไฟนะคะร้อนไหมครับไม่ร้อนค่ะเป็นไฟประดับจนเท่งเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็จะมีความสวยงามใช่ก็อันนี้ก็คงจะเป็นอีกจุดนึงที่คิดว่าน่าอยากจะแนะนำให้ไปที่สำคัญงานกาชาดปีนี้จัดสวนลุมเป็นปีที่2ครับนะคะไม่เคยหมุนวงล้อในสวนลุมมาก่อนปีนี้มีการออกสลากรางวัลในงานกาชาดที่สวนลุมพินีครับผมนะคะคนที่ซื้อสลากไปจะมาลุ้นรางวัลเป็นรถก็ดีทองคำก็ดีโอ้โหทองคำแท่งเนี่ยทองคำแท่งรถเครื่องคันเลยนะหลากหลายยี่ห้อที่หน่วยงานรังสรรค์มาเขาเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วนอกจากไปลุ้นสลากกาชาดแล้วอย่าลืมไปสอยดาวโอ้สอยดาวนะครับคู่กับงานกาชาดมาต้องอยู่คู่กันมานะบางทีเด็กสมัยใหม่ยังไม่รู้ว่าสอยดาวก็ต้องไปสอยตรงไหนนี่ไปที่นี่เลยเดิมทีสอยดาวอาจจะเป็นต้องไปใช้ไม้นะคะครับเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีความหลากหลายในวิธีการนะคะน่าสนใจสอยดาวเนี่ยไปตักไข่ในดวงเสาก็มีนะคะไปตกปลาก็มีครับไปหยิบเป็นเครื่องบินก็มีก็ใช้คำว่าสอยดาวแต่ใช้ว่าสอยดาวนะคะแต่เราเรียกว่าเสี่ยงโชคชิงรางวัลที่เป็นงานที่รวมรูปแบบการเสี่ยงโชคชิงรางวัลที่หลากหลายเพราะทุกปีสังเกตนะครับกองสลากพวกนี้ก็จะมีคนที่มาเที่ยวเฮกันลั่นบางทีขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านออกแล้วครับจักรยานออกแล้วกลับบ้านกันออกแล้วครับตู้เย็นออกอีกแล้วครับเฮกันเลยทีนี้ใจกันไปเสียงคล้ายๆแบบนี้ค่ะจะได้ยินกันทุกวันค่ะก็เป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในงานกาชาดที่อย่างทั้งสองท่านบอกว่าเป็นงานการกุศลแห่งปีที่ทุกคนรอคอยเชื่อเหลือเกินว่าก็เป็นงานที่คนอยากจะมาช่วยสภากาชาดไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ้าวโดยเฉพาะในปีนี้นะครับภายในงานฮะอย่างที่ท่านว่านะครับรณรงค์เรื่องถุงพลาสติกเรื่องโฟมอันนี้งดเลยนะครับผมนะเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วบอกท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกที่อะไรมีแอปพลิเคชันค่ะก็อย่างที่บอกว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรเก่าแก่ขออนุญาตปีนี้ร่วมสมัยนิดนึงมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thai Red Cross Fair นะคะดาวน์โหลดได้เป็นเส้นทางนำทางไปในงานกาชาด
อ๋อจะรู้หมดเลยว่าอยู่ตรงไหนเบิร์กพอยต์อยู่ตรงไหนบูธนี้อยู่ไหนไปเดินหาแล้วบางทีเยอะคนเยอะด้วยไงฮะค่ะหาไม่เจอห้องน้ำหาไม่เจอเออบอกหมดเลยบอกหมดเลยย้ำอีกทีแล้วงานกาชาดปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ15พฤศจิกาถึง24พฤศจิกา10นาฬิกา30นาทีไปจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มวันสุดท้ายปิด5ทุ่ม5ทุ่มไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูนะคะโอ้ดีจังเลยดีนะครับแต่ของที่ท่านซื้อทุกบาททุกตังค์ครับผมนั่นคือร่วมทำบุญกันเลยฮะเที่ยวสนุกสุดใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินีครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับงานนี้นะฮะนี่ต้องขอขอบคุณครับรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยคุณจันทร์ประภาวิชิตชลชัยครับขอบพระคุณครับวันนี้คุณพระช่วยหมดเวลาแล้วครับผมนะครับอาทิตย์หน้าใครว่ากันใหม่ครับตะวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ